ทางมูลนิธิสืบนาคเสถียรมีการจัดกิจกรรมแล้วก็ออกเป็นแถลงการ4ข้อด้วยกันในคดีพูดง่ายๆเป็นคดีฆ่าเสือดำของคุณเปรมชัยและพวกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรนะคะผ่านมา1เดือนแล้วปฏิตามรายละเอียดกับคุณพงศกรหงจันทร์มีรายงานสดมาจากมูลนิธิเชิญค่ะเชิญครับกับคุณสุภโชคคุณประกามาศและท่านผู้ชมครับขณะนี้นะครับผมอยู่ด้านหน้ามูลนิธิสืบนาคเสถียรนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับก็มีแถลงการออกมา4ข้อนะครับด้วยกันเรียกร้องให้เจ้าที่นั้นเร่งรัดดําเนินคดีกับเรื่องของการล่าเสือดํานะครับและที่สําคัญอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงพยานวัตถุใดๆครับกับจากเหตุการณ์จับกลุ่มนายเปรมชัยกันสูตรกับพวกรวม4คนขณะตั้งแคมป์ในพื้นที่ห่วงห้ามของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับและมีการตรวจพบซากเสือดำและซากสัตว์อื่นๆนะครับพร้อมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจำนวนมากเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับขณะนี้เวลาผ่านมาเกือบ1เดือนแล้วนะครับส่วนการดำเนินคดีนั้นก็ยังคลุมเครืออยู่และมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อออกไปนะครับโดยนายพานุเดชเกิดมะลิเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคเสถียรพร้อมเครือข่ายจึงมีแถลงการออกมา4ข้อดังนี้1เมื่อพิจารณาแห่งคดีพบว่านายเปรมชัยกับพวกนะครับซุกซ่อนอาวุธปืนและเข้าป่าตั้งแต่แรกนะครับและตั้งแคมป์ในจุดที่ไม่อนุญาตและพบซากสัตว์ป่าซึ่งชัดเจนว่านายเปรมชัยกับพวกได้กระทำความผิดสำเร็จในการล่าสัตว์ป่าคุ้มครองภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 2. จากพฤติการแห่งคดีและพยานหลักฐานที่ปรากฏทำให้เห็นชัดเจนว่าคดีนี้ไม่ซับซ้อนขอให้ตำรวจเร่งรัดในการดำเนินคดีเพื่อสรุปสำนวนพร้อมความเห็นไปยังอัยการและส่งฟ้องศาลอย่างรวดเร็วนะครับอย่าพยายามเบี่ยงประเด็นการสอบสวนโดยมุ่งไปสู่การสอบหาพยานวัตถุที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ 3. ขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและรัฐบาลเร่งรัดติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดและขอให้กรมอุทยานตรวจสอบสำนวนคดีในชั้นอัยการอย่างรอบคอบก่อนส่งฟ้องศาลเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนไปจากพฤติการแห่งคดีและข้อ 4. ขอให้ทางรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐออกมายืนเคียงข้างประชาชนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับและร่วมกันประณามผู้ที่มีเจตนาในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดตัวอย่างที่ดีแก่สังคมครับกับหลังจากนี้ทางเครือข่ายและก็มูลนิธินะครับจะติดตามเร่งรัดเจ้าที่ตำรวจนะครับให้ดำเนินคดีนี้อย่างรวดเร็วนะครับและให้มีคำตอบที่ชัดเจนนะครับตลอดเดือนมีนาคมนี้ครับนี่เป็นความคืบหน้าในพื้นที่ครับจุดนี้ส่งกลับยังสถานีครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ